โอ้โหเป็นไงฮะพริกขี้หนูสวนของนาเล็กเนี่ยเก็บได้เยอะหลายลูกนะเนี่ยนะเป็นพริกขี้หนูจากสวนเรานะปลอดสารแน่นอนนะเดี๋ยวเอาไปให้ป้าหนาตำส้มตำกันสวัสดีครับพี่น้องนี่วันนี้นาเล็กมาที่สวนปลูกพริกไว้ไม่กี่ต้นฮะนะแต่ว่าดกมากๆเลยพริกขี้หนูนี่เดี๋ยวจะเก็บพริกขี้หนูไปให้ปัญหาไว้ตำส้มตำนะก็ดีกว่าที่จะปล่อยให้มันสุกทิ้งเปล่าๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเยอะหรือเปล่านะในสวนของเราเนี่ยพริกเนี่ยนี่ฮะพริกขี้หนูปลูกไม่ต้องเยอะนะปลูกแค่ต้น2ต้นก็มีกินทั้งปีนะขอให้ขยันรดน้ำเนี่ยลูกสวยๆเล็กๆอย่างนี้เผ็ดดีนักเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาไปฝากป้าหนาชอบตำส้มตำจะได้กิจจาร์ดกันหน่อยนะพริกจากสวนนาเล็กเนี่ยได้เยอะนะเนี่ยนี่ฮะผลงานของนาเล็กเก็บเมื่อกี้เนี่ยโหสวยๆทั้งนั้นเลยฮะลูกเล็กๆแต่ว่าเผ็ดจี๊ดจ๊าดแน่นอนฮะพริกขี้หนูนะเป็นขี้หนูสวนในสวนของนาเล็กเองนะเอาไปฝากป้าหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ